ของเราแท้ๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเอ้าเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังทุกคนทุกท่านเริ่มต้นก่อนครับวิธีการเริ่มต้นนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองนี่ภาษาเริ่มต้นทำไมทุกคนทุกท่านย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองเป็นภาษาต้องจำคำถามมีว่าทำไมเราจึงไม่รู้ประสีภาษาเลยทั้งที่มันของเราเองเช่นสมองหัวใจตับไตไส้พุงล้วนแต่เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันเป็นของเราแท้ๆทำไมจึงไม่รู้มันก็ประหลาดมันจะเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่าที่ว่าเนี่ยทั้งที่มันน่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยเห็นไหมจะไปไงต่อทีนี้ครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะมันถึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานำมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับเพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนรู้โดยการผ่านจอกันอยู่ในเวลานี้ครับโอเคนะกลับมาถึงสมองมันทำไมถึงยากจังมันก็ยากอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเห็นไหมผมก็ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องได้แค่อุปมาให้ฟังให้นี่นะครับเรื่องของสมองการที่จะรู้ว่ามันทำงานยังไงแบบไหนฟังดีนะครับคำพูดต่อไปนี้ผมก็พูดกันมานานนานเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มร้องแอ้ออกมาใดๆก็ได้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดมันเป็นรูปแบบของธรรมชาติมันจึงไม่รู้สึกรู้สาเวลามันดูดซับเข้ามาปึ๊กปั๊กธรรมชาติมันเรื่องที่เข้าใจยากทั้งที่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองเพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติล้วนๆใช่ไหมครับอ่ะไปต่อแต่เริ่มแอมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกะตอนเข้าปากเรื่องปากนะเข้าไปเยอะแสนเยอะแต่เวลาตอนออกปากต้องระวังนะพี่เอ๋ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะให้รู้ไว้นะเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่แต่ละวันมันเข้าปากแต่เช้าเนี่ยเข้ามาเยอะอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละแต่เวลาจะออกปากนี่ต้องให้ระวังนะพี่เอ๋ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะชีวิตนี่เอาเข้าร้อยเข้าร้อยเรื่องเข้าร้อยอย่างเข้าร้อยชนิดกันแล้วกันออกมาสัก5อย่างเพราะว่าเข้าท่าดีเหมือนกันเข้าร้อยออก50มันก็ยุ่งเหมือนกันนะเห็นไหมภาษาอย่างเงี้ยน่าสนใจนะวันหนึ่งเข้าปากมีอะไรบ้างออกจากปากเนี่ยอันตรายตัวออกเนี่ยอันตรายโอเคนะเคยตั้งข้อสังเกตตัวเองไหมครับแล้วก็เข้าผิวกายล่ะสู่ใจสมองบันทึกสัจจะเพราะนั้นสมองมันเป็นตัวเก็บนึกซะว่าตอนแอออกมาเนี่ยสมองมันก็เล็กเนาะเพราะว่ามันตามไปตามขนาดของวัยมันเล็กนะเอาล่ะเล็กมันก็จุในส่วนที่มันเป็นเล็กอ่ะมันจุส่วนที่มันเป็นเล็กใช่ไหมมันจะบรรจุมากเกินอัตราส่วนมันก็ไม่ได้ก็เด็กๆนะ
แต่เวลามันโตขึ้นมาปุ๊บสมองก็โตขึ้นมาเนี่ยความจุมันก็จะมีมากขึ้นมองเห็นไหมครับที่ว่าความจุมันมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะปริมาตรก็จะมีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถึงจุดหนึ่งมันก็เต็มเสมือนหนึ่งคำว่าสมองสิ่งที่บรรจุคือน้ำนั่นเองครับมาที่ไรอ้าวน้ำหยดลงไปในแก้วหนึ่งหยดเนี่ยเรียนรู้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันอ้าวเห็นไหมหยดก็ไปหนึ่งหยด10ปีผ่านไปเราได้ไปสัก100หยดก็แล้วกันง่ายดีเห็นไหมความสมองนะฮะการที่บรรจุอย่างนี้มันก็ถือว่ามาในกรอบของธรรมชาตินั่นเองครับโดยไม่รู้ตัวด้วยโดยไม่รู้เขาว่าไม่รู้ตรงนี้นะทางด้านภาษาพุทธศาสตร์จะอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเห็นไหมครับพุทธศาสตร์บอกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยพอพูดคำว่าอวิชชาเอ๊ะมันคืออะไรวะอีกมันต้องมาแปลอีกภาษามันเข้ามันพอจะง่ายอ่ะแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนการของความเข้าใจนะมันยากนะพี่เอ๋ยแล้วของการเข้าถึงมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่าอีกก็มันจะยากแสนยากนะก็ตามทีเถอะก็ว่าผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยครับก็น่าจะมีข้อยุติหรือพอเข้าใจหรือเข้าใจแล้วมันจะไปต่อได้พอสรุปได้ไหมครับว่าสมองแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยมันบรรจุมีแต่เข้ากับเข้ามันไม่ออกไอ้สมองกับหัวใจกับใจนะมันทำงานมันเชื่อมโยงกันอยู่นะพี่เอ๋ยเข้าหูสู่ใจเอาไปเก็บสมองหัวใจไม่ได้เก็บอะไรมันไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บอะไรสมองขอโทษหัวใจไม่ได้เก็บอะไรแต่สมองเป็นตัวเก็บไอ้ตัวเก็บไว้ฮะกับใจแหละมันลิงก์เข้าหากันอยู่มันมีความเร็วเท่ากับแสงแสงมันมีความเร็วเนาะมันเร็วมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแค่พอเข้าหูสู่ใจปุ๊บสมองบันทึกทันทีเลยเห็นไหมมันเป็นเรียลไทม์ของมันเลยนะครับมันเป็นเวลาเดียวกันมันถึงได้ยากในการที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้พินิจเลยแหละครับมันเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีขั้นตอนพินิจพิจารณาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาพอเวลาพินิจพิจารณาสิ่งมันเข้ามาประจำวันแล้วก็จะแจกแยะแยกย่อยได้นั่นก็ดีอันนี้ไม่ดีคนไหนจำแนกไม่ออกเนี่ยวุ่นเลยนะครับสมองกับหัวใจเนี่ยวุ่นเลยปั่นป่วนไปเลยครับก็กลุ่มโรคหัวใจเยอะๆนั่นแหละคือใช่นั่นแหละครับก็หัวใจก็เลยทำงานไม่เป็นปกติเท่านั้นแหละครับจำไว้เลยโรคหัวใจก็คือโรคมาจากความคิดเนี่ยครับโรคหัวใจที่เขาว่ามาจากความคิดเท่านั้นนะครับส่วนโรคที่มันเกิดสมองมันก็มาจากความจำใช่ไหมครับความคิดกับความจำมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ตีกันในตัวเราแหละครับเห็นไหม